ดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube ด้วยนะครับรถเกี่ยวหญ้าในเปียนะครับของหนุ่มเจริญการช่างนะครับอันนี้ก็จะนำไปทดสอบก่อนส่งลูกค้านะครับเออ Back in Thailand นะครับคันนี้ป้าทำไปทดสอบนะครับก็จะลงแปลงนี้นะครับทดสอบก่อนส่งลูกค้านะครับทุกคนโอ้ลุยแหลกเลยอ่ะอุ้ยได้ทั้งข้าวโพดแล้วก็น่าจะอ้อยก็น่าจะตัดได้มาครับมาทุกคนเนี่ยเลิศเลย
ขาต่อโซ่รถมันน่าจะชนกันเองนี่นะโอ้พี่มันเกี่ยวอะไรบ้างพี่หนุ่มเกี่ยวอะไรได้บ้างครับในเปียกับข้าวโพดข้าวโพด2อย่างข้าวโพดก็เหมือนทางบ้านพี่ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวโพดแอร์ข้าวโพดแอร์ข้าวโพดช็อตต้นไปแล้วอ๋อเหลือแล้วฝักต่อยังไม่เจอก็ไม่เกี่ยวสักทีเลยคันที่ไปส่งที่บ้านคือที่บ้านเจนอกเกี่ยวได้ในเปียกับข้าวโพดที่หักฝักไปแล้วเอาไปทำอาหารสัตว์น่ะเหรอพี่ข้าวโพดอาหารสัตว์น่ะเหรออ้อยก็ได้อ้อยคืออาหารสัตว์ครับแต่จะยังไม่เห็นเกี่ยวข้าวโพดนะครับอันนี้ก็เป็นหญ้าเดเปียนะครับอันนี้เป็นไรนะพี่หอโซ่หลุดตะขอหลุดนะครับข้อต่อหลุดก็เบอร์โทรนะครับถ้าใครสนใจก็อันนี้นะ084นะครับ36เอ้ย0847362536นะครับนี่ตามนี้นะครับผมเบอร์โทรยูโซลุดซะได้อันแปลงไม่เกี่ยวไว้ลองรถอย่างเดียวก่อนส่งมอบลูกค้าคันนี้ไปส่งที่ไหนนะพี่สุพรรณส่งสุพรรณอู่ทองอู่ทอง1ล้าน6แสนเนาะ1ล้าน6แสนพี่ทำไมไม่เอา1599อากาพอแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นทดสอบก่อนส่งลูกค้านะครับพรุ่งนี้เพราะว่าโซ่มันข้อต่อมันหลุดนะครับก็เลยพอก่อนพี่หนุ่มบอกว่าพอก่อนแค่นี้นะครับก็1ล้าน6แสนบาทนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวข้าวโพดเกี่ยวหญ้านะครับพี่หนุ่มบอกว่าอ้อยก็เกี่ยวได้นะที่พี่หนุ่มบอกเมื่อกี้นะครับพอก็ปรับได้นะเลือกสีได้นะครับทุกคนถ้าท่านใดสนใจนะมาเลือกสีได้นะครับอย่างที่ผมบอกมันจะมีนี่นะครับสีเขียวกับสีแดงก็มีนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะโซ่ตกอันนี้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวสีเขียวกับสีแดงก็เลือกสีได้ไหมพี่สันเลือกสีได้เลือกสีได้นะครับทุกคนท่านนี้หัวเขียวเท่ดีเลยล่ะเออนี่หัวเอ้ยมีหัวเดียวอ่ะเออมีหัวเดียวเดี๋ยวต้องถามพี่หนุ่มเดี๋ยวถามพี่หนุ่มอันนี้ก็รอส่งเขาแล้วมั้งเนี่ยอันนี้เป็น2หัวนะครับน่าจะเอ้ยคันนี้น่าจะเล็กกว่าแล้วเท่ากันตู้เท่ากันเฮ้ยแต่คันขาวนี่ก็เดี๋ยวพี่หนุ่มเขาก็ไปใส่ตะขอนะครับฮะตะขอโซ่โซ่ตกอ่ะโอเคนะครับผมก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจับเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ